วันวินายกาจตุรถีเดือนนี้ตรงกับวันอังคารที่5พฤศจิกายนวันแห่งการอุทิศให้แก่องค์พระพิฆเนศปัปปาที่เรารักและศรัทธาชาวฮินดูเชื่ออย่างยิ่งว่าวันนี้คือวันที่สำคัญและเป็นวันที่พระองค์จะประทานพรให้แก่ผู้ที่บูชาพระองค์พ่อขอประกาศว่าจะเป็นขึ้นแล้วรามสิงค่ำของทุกเดือนนับแต่นี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นวันมงคลเป็นวันที่ทุกคนจะกราบไหว้บูชาเจ้าและคำขอพรจะสมตามใจหวังทุกประการพิฆเนศวรเทวาลัยจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีกณเนชปูจาตลอดทั้งวันเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ทำบูชาพระองค์ด้วยตนเองแบบฮินดูตามแบบฉบับนิกายกนะปัตยะในวันมงคลแห่งองค์พระพิฆเนศทำบูชาถวายองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกรับติลักษ์จากองค์พระพิฆเนศลาบากจาราชาองค์ดังแห่งเมืองมุมไบทำพิธีอภิเษกองค์พระพิฆเนศทรงสนานรับเสด็จพระองค์ด้วยน้ำปัญจอมฤตทั้ง5ถวายของบูชาที่พระองค์ทรงโปรดขนมลาดูโมระกะถวายหญ้าแพรกและดอกไม้สดบูชาพระแม่ลักษมีถวายดอกบัวขนมเพชรขอพรขอทรัพย์โชคลาภความร่ำรวยทรงสนาพระศิวลึงตัวแทนแห่งศิวเทพถวายใบเบลวาแด่พระองค์เพื่อให้พระองค์ปราบสิ่งไม่ดีให้แก่เราขจัดหมู่มารต่างๆและรับพรจากองค์มหาเทพถวายอารตีเบื้องหน้าองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีนำทำพิธีโดยมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสธินกรเจรจาปรีดีจองรอบทำกณเนชปูจาได้3รอบรอบแรก10นาฬิกาจนถึง12นาฬิการอบ2 13นาฬิกาจนถึง15นาฬิการอบที่3เวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาและจะมีพิธีมหาอารตีทำบูชาใหญ่ในเวลา 19.30 นาทีณพิฆเนศวรเทวาลัยจังหวัดเชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกซ์พิฆเนศวรเทวาลัยกันบดีบัปปะโมริยา